ไหนอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่เห็นขึ้นเลยไม่ชัดอ่ะไอ้นี่กดแมนนวลแล้วก็ปิดไอ้พี่ใหม่หน่อยมันสว่างไปนิดนึงกดใหม่ออโต้เหรอไม่เห็นออโต้เลยมันดีเลย์โอเคมีเมนแรกค่ะโอ้ย20แล้วโอเคแล้วก็แมนนวลเลยเบาแสงลงแค่ต้องปิดแสงอีกนิดนึงปิดหมดเลยได้ไหมโอเคเบนดึงแสงขึ้นนะนะลงให้ดึงลงโอเคโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามีไลฟ์แบบพิเศษมากๆหัวข้อแบบโดนมากใช้คีย์โน้ตยังไงประหยัดเงินไปได้เดือนละ 30,000 ต้องบอกว่าเป็นหลักแสนแล้วใช่ไหมคุณเจี๊ยบใครเข้ามาแล้วนะคะภาพเสียงเป็นยังไงบ้างวันนี้ไลฟ์แบบไม่มีการบอกกล่าวนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ดีมากๆน้ำตาจะไหลนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนมากเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาแป๊บนึงมืดไปโอ้นี่คุณพีรพันธ์บอกว่าความรู้ที่ทำภาพในคีย์โน้ตเอาไปทำเงินได้แบบง่ายๆโอ้โหน้ำตาจะไหลมันมืดไหมอ่ะดูให้พี่มันได้อยู่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นิดหน่อยมี private coaching นะคะแล้วก็มีนักเรียนน่ารักมากเก่งมากพอเห็นผลงานแล้วโอ้โหแบบไม่ได้อ่ะต้องร้ายแล้วรู้สึกตื้นตันเดี๋ยวให้มาก่อนมันสว่างอยู่เนี่ยเพราะเราอยู่ตรงไฟใช่ไหมโอเคพอแล้วไม่ปรับแล้วเหนื่อยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะเรามาแบบมาเร็วไปเร็วค่ะ นี่คือแขกรับเชิญของเราโอเคแล้วเป็นแมนนวลให้พี่อีกรอบนึงโฟกัสให้พี่อีกรอบสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ระดาโอเคโอเคแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีนักเรียนนิดหน่อยนะคะน่ารักมากคนนี้เก่งมากแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมมากๆกับผลงานพอเห็นแล้วเฮ้ยทำจากคีย์โน้ตเหรอแบบช็อกไปเลยทีมงานทุกคนก็แบบโหเก่งมากเลยบอกว่าต้องเอามาโชว์แล้วนะคะพอดีมี private coaching พอดีก็เลยต้องมาแล้วต้องโชว์นักเรียนคนนี้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเชิญคุณเจี๊ยบนะคะมาสุดยอดมากมาโอเคค่ะอันนี้คุณเจี๊ยบนะคะเจ้าของแบรนด์มีเซ่คุณลองไปดูได้เลยนะใน IG ของเขานะคะทำจากคีย์โน้ตทั้งนั้นแล้วจะบอกว่าเหมือนกับอะไรอ่ะทำจาก Photoshop เลยอะงานแบบแล้วคุณเจี๊ยบทำเองด้วยใช่ไหมทำเองค่ะทำจากคีย์โน้ตทั้งหมดเลยค่ะแล้วเรียนไปตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่เกือบปีแล้วนะคะเกือบปีก็เท่ากับว่าประหยัดเดือนละ 30,000 เพราะปกติคือจ้างเขาทำแอดเดือนละ 30,000 บาทค่ะเดือนละ 30,000 ใช่แต่เรียนคีย์โน้ตคอร์สเท่าไหร่คะ
5,000 ประมาณ 5,000 ใช่ค่ะเลยคิดว่าคอร์สละ 5,000 เอาไปหักค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์สตรงนั้นได้เลยอันนี้คือกำไรมากเลยแล้วเขาทำเองด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วคุณจะอึ้งว่าเฮ้ยอันนี้ทำจากคีโนตหรออ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวโชว์จากคีโนตสักอันนึงอ่ะหรือลองไปดูก็ได้นะคะในมีเซ่ใช่ไหมคะมีเซ่ไทยแลนด์นี่คือเจ้าของแบรนด์นะคะนี่คือเจ้าของแบรนด์แล้วเขาดีมากนิดหน่อยเลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะลูกทีมใช่ไหมเขาเรียกว่าลูกดีลเลอร์ใช่ไหมคะดีลเลอร์โชคดีมากที่มีเจ้าของแบรนด์มานั่งทำรูปให้ฟรีอ่ะนี่เลยบอกเฮ้ยจริงๆคุณเจ๊เอาไปสอนได้เลยนะสอนแล้วให้เขาเอาไปสอนต่อเราจะได้แบบไม่ต้องมาทำให้อะไรเงี้ยแต่ไม่ห่วงเอาไปสอนได้เลยอ่ะไม่ซีเรียสเลยนี่ดูเขาทำใจคีย์โน้ตอ่ะแล้วดูเทียบจากที่แล้วลองอีกอันนึงที่เป็นอันที่จ้างเขาทำใช่ไหมคะ Photoshop เดี๋ยวดู Photoshop อีกอันนึงสวยมากอ่ะนี่แบรนด์นี้เลยนะคะไปตามได้มีเซ่โอ้โหสวัสดีทุกท่านนะคะเอ็ดวอร์ดจริงๆถ้าใครที่อยากลองทำคีย์โน้ตใน YouTube นี่หน่อยก็มีคลิปสอนฟรีนะไปลองเล่นดูก่อนก็ได้นี่ก็ทำงานนี่ Photoshop ใช่ไหมอันนี้คือจ้างเดือนละ 30,000 นะคะใช่ค่ะแล้วคุณเทียบกับเมื่อกี้คือคีย์โน้ตคือโปรแกรมฟรีอ่ะนี่คือทำไมเนี่ยหน่อยถึงเน้นนักหนาว่ามันเป็นโปรแกรมฟรีอันนี้คุณเจี๊ยบก็จะเขินๆหน่อยนะวันนี้โดนบังคับไปเยอะมากโดนบังคับไม่ทำคลิปให้ตัดคลิปแต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะดังเลยนะต้องขอลายเซ็นไว้ก่อนนะแต่ก่อนต้องไปแบบว่าให้ต้องไปโปรโมทนู่นนี่นั่นเดี๋ยวต่อไปจะมีคนมาจ้างคุณเจี๊ยบโปรโมทตอนใช้คีย์โน้ตรู้สึกไงบ้างคะก็มันง่ายมากค่ะรู้สึกแบบแล้วประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ทุกขั้นตอนง่ายหมดอะค่ะเหมือนแบบตอนขนาดได้คัดยังง่ายเลยค่ะใช่ไหมมันไม่ต้องมานั่งเก่งใช่ค่ะแล้วรูปอะไรพวกนี้ก็ไปหาฟรีฟรีหมดเลยใช่ค่ะไม่ต้องมาเขาบอกว่านี่เดี๋ยวตกใจมากเพราะไหนๆก็ไม่เคยจ้างกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าคือพอจ้าง 30,000 แล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้รูปเพิ่มที่มันเป็นรูปสวยอะคุณต้องจ่ายเพิ่มนะคือต้องจ่ายต้องซื้อรูปนั้นเพิ่มอ่ะซึ่งไอ้สิ่งที่นายสอนคือฟรีหมดแล้วถูกลิขสิทธิ์ด้วยคือแบบโหเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยเขาเสียเงินเท่ากับว่าประหยัด 30,000 ทุกเดือนก็หลายแสนนะต่อเดือนอ่ะไอ้ต่อปีก็เป็นหลายแสนแล้วนะอันนี้หลายแสนแล้วฮะเออสุดยอดอ่ะแต่แล้วใจดีมากทำแจกลูกทีมด้วยให้ใช้กันได้ทั้งแบรนด์เลยแบบโอ้โหต้องสอนนะเนี่ยต้องไปสอนลูกทีมให้เขาทำเราจะได้แบบว่าไม่ต้องทำแล้วอ่ะฮะอันนี้คุ้มมากแล้วมันทำง่ายด้วยอะค่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์มาเยอะวันนี้มาเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้บอกล่วงหน้า7นาทีเอง52โอเคมีอะไรพูดไหมคะ วันนี้โดนบังคับไปเยอะแล้วนะ เคล็ดลับเออใช่บางคนแบบเพิ่งเริ่มทำแล้วเขารู้สึกแบบมันยากบางคนแบบไม่เก่งเทคโนโลยีอย่างเงี้ยก็ต้องแบบค่อยๆฝึกแล้วก็ทำบ่อยๆนะคะแล้วก็มันจะรู้สึกง่ายไปเองอัตโนมัติเลยอะค่ะคุณลองไปดูผลงานเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะคนนี้ไม่ธรรมดาทีมงานเห็นนิวบอกเฮ้ยทำจากคีย์โน้ตเหรอทีมงานที่เขาได้ทั้ง Photoshop เขาได้ทั้งคีย์โน้ตเลยนะเขาเห็นเขายังแบบตกใจเลยอะแล้วรูปเออแยกไม่ออกแล้วก็นั่งเขาก็นั่งเลื่อนกันเลื่อนไปเลื่อนมาเขาเอ๊ะอันนี้แยกไม่ออกแล้วสรุปอันไหนกราฟิกทำอันไหนคุณเจี๊ยบทำโอ้โหสุดยอดคนนี้ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเพจใหม่นะคะไปตามกันได้ชื่อเพจว่าอะไรคะเปมิกาเปมิกานะคะเปมิกา PEMIKA ค่ะPEMIKA นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเจอวัฒนิกาไปแล้วนะแต่เราจะเจอเปมิกาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าคุณได้ความรู้อ่ะเออคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะโอเคมีใครมีแบบคำถามไหมเพราะบางคนแบบว่าเพิ่งเริ่มใช้คีย์โน้ตอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากอ่ะจริงๆถ้าคีย์โน้ตยากก็ไม่มีอะไรง่ายแล้วนะจริงไหมง่ายแล้วรูปคุณไปดูรูปเขานะตอนแรกนี่ไหนก็เฮ้ยใช้กี่เลเยอร์เนี่ยแบบเป็น10เลเยอร์ป่ะเนี่ยไม่แค่แบบ 3-4 เลเยอร์ใช่ค่ะแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นภาพได้แบบใช้งานได้เลยอ่ะคือว่าโหเก่งมากเลยอ่ะมีอะไรอยากฝากไหมคะเรามาแบบมาเร็วไปเร็วเดี๋ยวเราจะไปโคชชิ่งกันต่อนะคุณเจมส์มีอะไรอยากฝากไหมก็แบบตอนนี้มีเพจใหม่นะคะเป็นชื่อเปมิกาถ้าใครอยากแบบติดตามความรู้เกี่ยวกับ
ครื่องสำอางแบบนี้หาได้หมดก็ไปติดตามที่เพจเปรมิกานะคะนี่เขาสวยไหมลองพิมพ์มาหน่อยเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่มั่นใจเนี่ยนี่แต่งงมากเลยอ่ะพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าคุณเจี๊ยบสวยไหมถ้าเกิดบอกว่าไม่สวยโอ้ยไม่มีไม่มีแฟนเพจที่ไหนน่ารักถ้าแบบนี้ไม่สวยแล้วแบบไหนสวยคะฮะมีไหนๆโชว์รูปคีย์โน้ตอีกรอบนึงความรู้สึกหลังจากที่เราได้ทำเองแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการใช้งานแล้วแบบว่ากับการที่เราสามารถประหยัดเงินได้อย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกหรือว่ามีฟีลยังไงบ้างมีความรู้สึกว่าทำไมไม่รู้จักคีย์โน้ตตั้งนานแล้วโอ้แบบไปอยู่ไหนมาทำไมแบบเพิ่งมารู้จักแล้วแบบเอ้ยจริงๆมันน่าจะทำได้ตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แบบสำหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มคือแบบแนะนำเลยอะค่ะมันเป็นแล้วมันฟรีด้วยเนาะใช่มันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วแบบคุณจะได้อะไรอีกเยอะเลยอะค่ะจากคีย์โน้ตฟรีด้วยฟรีด้วยสำหรับมือใหม่เนี่ยควรเตรียมตัวยังไงก่อนที่เราจะใช้คีย์โน้ตอย่างเงี้ยควรจะเปิดใจให้มันหน่อยไหมหรือยังไงใช่ใช่โอ้ยจริงๆแล้วแบบคือเป็นโปรแกรมที่แบบแต่งรูปที่มันดีมากอะค่ะดีจนไม่รู้จะบอกยังไงคือแล้วแบบมันละเอียดมากแล้วแบบมันก็พอๆกับ Photoshop เลยนะคะการใช้งานแล้วก็มันได้เยอะกว่านั้นอีกตรงที่แบบรายละเอียดดีเทลมันมันไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมมันปรับได้หมดใช่ใช่ค่ะนี่คุณเจี๊ยบเขาบอกว่าสวยค่ะเนี่ยสวยค่ะสวยค่ะ3เมตรเนี่ยยังโดนบังคับนิดหน่อยต้องกดอัพโหลดคลิปให้เขาอ่ะเขาไม่ยอมอัพยังไม่ได้กดเลยมาแล้วต้องกดอัพเลยเนี่ยโอ้โหฝากหน่อยได้ไหมแบบว่าสำหรับมือใหม่ที่ใครอยากเริ่มอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าตัวเองแบบก็เป็นมือใหม่เหมือนกันใช่ก็คือเจี๊ยบก็เป็นมือใหม่เหมือนกันสำหรับแบบคีย์โน้ตตอนแรกก็แบบเอ้ยงงๆเหมือนกันเวลาจะทำแบบมันจะทำได้จริงๆหรอเพราะว่าแบบดูในภาพในแอดของคุณนิดหน่อยมันจะสวยมากแล้วเราจะทำได้ออกมาแบบนั้นหรอพอทำจริงๆมันก็แบบสวยกว่านิดหน่อยอีกนะตอนนี้จริงๆคุณไปดูสวยกว่าเพจนิดหน่อยอีกรู้สึกว่าโอ้มันง่ายกว่าที่คิดนะคะแล้วแบบสำหรับใครที่แบบขายของออนไลน์แล้วแบบอยากได้ภาพอยากได้รูปแอดอะไรเงี้ยแนะนำเลยแบบมันคุ้มกับราคามากๆจริงๆค่ะแบบเหมือนเราแล้วแบบคุณนิดหน่อยแบบสอนละเอียดละเอียดเกินนะคะละเอียดเกินราคาจริงๆอันนี้พูดเลยจริงๆค่ะจริงๆขอบคุณมากเลยเจ้าก็เลยต่อหลายคอร์สเลยจนมาเป็นโคชชิ่งจนโดนบังคับให้ลงคลิปนะตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากเนี่ยเห็นไหมใครบอกไม่สวยฮะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาแค่นี้มาแป๊บๆนะคะถ้าใครจะไปเรียนคีย์โน้ตไปลงได้หรือไปดูใน YouTube ก็ได้คลิปเยอะมากน่าจะ300กว่าคลิปแล้วนะคลิปใน YouTube ของเราเนี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้อย่าลืมถ้าอยากดูแอดสวยๆนะคะหรือว่าเครื่องสำอางดีๆคุณไปดูได้ที่ขึ้นรูปที่ขึ้นตรงนี้เลยมีเซ่นะคะของคุณเจี๊ยบเองนี่คือเจ้าของแบรนด์นะคะที่ทำรูปให้ดีลเลอร์ด้วยโอ้โหใจดีมากๆโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราลากันแค่นี้เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าแต่วันนี้สวัสดีค่ะ